สวัสดีครับผมชายนะครับวันนี้ผมมารีวิวรถนะครับคันนี้นะครับเป็นตัว MG 5รุ่นโปรนะครับวันนี้ผมมารีวิวนอกสถานที่นะเป็นติดสนามบินน่านนะครับลูกค้าจองรถที่กรุงเทพไว้นะไม่ได้เจอลูกค้าเลยนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปส่งมอบรถคันนี้แล้วพร้อมชมรายละเอียดตัวรถคันนี้กันเลยนะครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมชายนะครับวันนี้ผมมาแนะนำรถนะครับ MG 5นะครับรุ่นโปรครับรุ่นใหม่นะครับคันนี้เป็นรุ่นดีนะครับรองท็อปราคาอยู่ที่69,900 บาทนะครับคันนี้นะครับผมพามาส่งรถที่จังหวัดน่านนะครับผมจะรีวิวนอกสถานที่ให้หน่อยนะครับคันนี้นะครับโปรโมชั่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะผมจะแนะนำว่าคันนี้ราคา620,000เนี่ยมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะนอกจากราคาที่ไม่ได้แพงแล้วเป็นรถใหม่เยียร์2024แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับรวมถึงตัวกล้องนะครับกล้องจะมีให้แบบ360 องศานะคันนี้เป็นรุ่นรองท็อปนะมีกล้องนะครับมีเบาะหนังนะครับปรับไฟฟ้านะครับคันนี้ครบหมดแล้วนะครับระบบเซฟตี้นะครับระบบแทร็กชั่นคอนโทรลนะครับระบบควบคุมการทรงตัวนะครับตัวเบรกบนทางลาดชันก็มีให้ครบนะครับกระจังหน้ากริลแบบใหม่นะครับนี่ครับสวยมากเป็นกริลแบบใหญ่นะครับของตัวรุ่นนี้นะครับตัวดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างนะครับนี่ครับเป็นตัวแต่งนะครับอันนี้เป็นชุดแต่งของตัวรถเป็นรถเดิมๆนะคันนี้ไม่ได้ใส่ชุดแต่งนะแต่เป็นตัวดิฟฟิวเซอร์นะครับการตกแต่งตัวนี้นะครับโครมชายด้านล่างทั้งสวยนะครับครับตัวฝากระโปรงมากนะครับดีไซน์ใหม่นะครับสวยมากคันนี้ผมแถมฟิล์มเซรามิกนะครับคันนี้นะครับลูกค้าอยู่จังหวัดน่านนะครับแต่ซื้อรถผมที่กรุงเทพนะครับโปรโมชั่นดียังไงนะเรามาคุยกันหลังใหม่นะครับใครสนใจก็แอดไลน์มาได้ผมแนะนำไปทีละจุดก่อนนะครับนี่ครับตัวล้อนะครับล้อจะเป็นขอบ17 นิ้วลมดำนะครับคาลิเปอร์สีแดงนะคันนี้มีดิสเบรกให้ทั้ง4 ล้อนะครับอันนี้ผมแถมตัวกันสาดให้ด้วยนะครับไฟท้าย LED นะครับไฟหน้า LED นะครับตัวนี้มีเซ็นเซอร์ถอยให้ทั้งหมด3 จุดนะครับพร้อมตัวกล้องมีกล้องหลังให้อยู่แล้วนะเพราะรุ่นนี้มีกล้องรอบคันนะครับคันนี้นะครับชายล่างแล้วดิฟฟิวเซอร์ดีไซน์ใหม่นะครับสวยมากตัวดิฟฟิวเซอร์นะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นเหมือนตัวเชิงสเกิร์ตนะเป็นตัวแหงนดีไซน์ใหม่นี่ครับด้านท้ายก็กว้างนะครับใส่ของได้ค่อนข้างเยอะนะครับเยอะมากของเบาะสามารถพับได้นะครับ40-60นะครับนี่ครับรถสวยมากนะครับคันนี้เป็นรุ่นรองท็อปนะครับแต่ได้ออปชั่นค่อนข้างดีนะครับน้ำมันจะรองรับน้ำมันสูงสุดถึง E85 เลยนะครับนี่ครับกระจกนะครับตัวฝากครอบด้านข้างจะเป็นสีแดงทั้งหมดกระจกเป็นออโต้ทั้ง4 บานนะครับอันนี้เป็นเบาะหนังนะครับมีเอกสารผลของการส่งมอบวันนี้นะครับนี่ครับพับได้เราต้องกดที่ตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวเบาะหนังอยู่แล้วนะครับจะได้เบาะไฟฟ้าด้วยนะครับตัวนี้อันนี้เป็นรุ่นรองท็อปนะครับแต่ลูกค้าจะได้เบาะไฟฟ้าด้วยนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ8 สปีดนะครับ CVT นะครับอันนี้มีออโต้โฮเบรกนะครับเบรกมือแบบไฟฟ้าด้วยนะครับหน้าจอนะครับรองรับ Apple CarPlay นะครับ Android Auto แบบไร้สายนะครับคันนี้หน้าจอค่อนข้างทันสมัยมากนะครับคันนี้เป็นแบบไร้สายด้วยนะครับนี่ครับแอร์แบ็กมีให้ทั้งหมดนี่ครับเป็นคู่หน้ากับตัวด้านข้างนะครับตัวนี้แอร์แบ็กจะมีไซส์แอร์แบ็กด้วยนะครับหน้าจอนะหน้าจอจะเป็นแบบฟูลดิจิตอลทั้งหมดนะครับนี่ครับจะมีตัวควบคุมความเร็วนะครับรวมถึงตัวนี่ครับรับโทรศัพท์นะครับบลูทูธได้หมดนะครับคันนี้จะเป็นแบบไร้สายนะครับแล้วเป็นคาเทตัวปรับตัวด้านหน้ากระจกออโต้ทั้ง4บานนะครับคุ้มมากนะครับใครที่อยากจะใช้รถรุ่นนี้นะอันนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับ 1.5 ลิตรนะครับ4สูบ16วาล์วนะครับ DVVT นะครับคันนี้115แรงม้าและแรงบิด150นิวตันเมตรนะครับประหยัดมันอยู่ที่ 17.9 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับนี่ครับโปรโมชั่นดีนะครับออกรถเริ่มต้น0 บาทนะครับคันนี้เป็นตัวใหม่นะครับปี FY24 นะครับใครสนใจนะครับอยากได้รถรุ่นนี้นะครับ MG 5นะครับรุ่นโปรนะครับปี2024นะครับทักผมได้24 ชั่วโมงนะครับวันนี้
รีวิวกันที่น่านนะครับนี่ผมอยู่ที่สนามบินนะครับกำลังจะส่งมอบรถนะครับฝนกำลังจะตกแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ